ข้าอ่ะแล้วเขาบอกทางเข้าอยู่นู่นไม่เคยมาไม่รู้ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับนายโจจากช่องอย่างแจ่มนะครับวันนี้เรากำลังเดินทางมาที่วัดพระยืนนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระท่าหาริคุณชัยนะครับเยื้องๆกันหน่อยนึงซึ่งการเดินทางนั้นเราต้องข้ามแม่น้ำกวงมานะครับข้ามสะพานมาเป็นวัดที่ผมไม่เคยมาก่อนเลยนะครับไม่เคยมาเลยสักครั้งหนึ่งยังไงก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับเราวัดภูก้อนนะอีก3วัดนอนอย่างนั้นเลยผมสบายมากนอนกับพื้นเลยวันนี้เรามากันถึงที่วัดท่านยืนประมาณจังหวัดนราธิวาสเข้าวัด9วัดเลยวิ่งไป9วัดไม่เคยมาซึ่งรู้ว่าเป็นจะยิ่งจะอันจะท่านดีวัดพระยืนฮะได้ที่เขาปิดนี่เพราะไม่อยากให้หมาเข้าหรือเปล่าหมายถึงหมามันจะเข้าไปกวนอ่ะทำบูชาท้าวเวสสุวรรณบูชาเท้าเวสสุวรรณอ้าวเหมือนกันเหรอได้เข้าได้ป่ะอะไรได้ไหมอยู่งั้นแหละไม่ต้องขึ้นมา
ูกนี่ไม่ใช่ดอกโยนสูงๆดิมันจะมันร่อนมันจะร่อนไม่ใช่ที่เขาไว้ดอกนู่นนอนใหม่เนี่ยนอนใหม่เนี่ยนอนนู่นนี่เขายิงปูกใหม่โอ้ยต้องมันหนอนถอดจีถอดยาถอดยาดีรักอย่างนี้ดีแหมโยนไม่เป็นต้องยิงเอาหนักกะทิกับไอ้หมาเอาหนักกะทิมาเออเฮ้ยเดี๋ยวสายใหญ่ยังมีแรงเดี๋ยวไปทางนี้พี่ไปทางนี้พี่จะไปไหนพี่จะไปไหนตะกี้ต้องรู้ได้ไงพระยืนอยู่ตรงนู้นพระยืนอย่างนู้นไปแซวเขาเขาแห้เลยเขาได้ยินนะตกใจเอ็มเนี่ยอุ้ยนางปอตรงนี้โคตรเท่เลยสีโคตรสวยเลยนางปอสีโคตรเท่เลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วสีเหลืองนี่ก็มีต้นยางเลยนะตอนนี้มีต้นยาง2ต้นใหญ่ๆเลยมันต้นอะไรต้นปาล์มแล้วก็ต้นใหญ่จังต้นตาลหรือเปล่าครับผู้หญิงห้ามเข้าใช่พายืนตรงนี้ผู้หญิงเข้าได้ป่ะให้อเล็กถามหน่อยเราอเล็กเขาไหว้พระอยู่ต้องถามเขาเชื่อว่าปดเก่าต้องถามแม่ชีเขาหน่อยว่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้ห้ามเข้าแต่ตรงนี้เข้าได้ไม่รู้ต้องถามเขาอ่ะถามแม่ชีหน่อยผู้หญิงขึ้นอยู่ข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรThank you.
เดี๋ยวจะพาเดินรอบเจดีย์นะครับเป็นวัดที่ร่มรื่นมากครับมีหลวงพ่อทันใจอยู่ด้านหลังนะครับมากราบไหว้บูชากันได้นะครับหลวงพ่อทันใจ
สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ